ทั้งขวานี่ก็สองตัวข้างนี้มันบกมันคำมันคำได้มันไหคำมได้อันนั้นมันคำว่าได้ทั้งเงินแต่ว่าขวานมันเจ็บมันเจ็บตีนขวานั้นเป็นจุดยึดขนาดนั้นมันเหยียบลงบ่ถึงพื้นดินนั่นนะมันยั่งยั่งไว้อยู่นะว่อมแท้เนาะโอ้กล้วยขาโอ้มันเจ็บแท้วะเบิ่งกล้วยขาเลยวะกล้วยขาเจ็บสเปรย์ฟ้าครับหมอกุดที่กุดใต้ตีนกุดใต้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราจะยกขาทีนี้มันพื้นมันไม่เรียบใช่ไหมพอพื้นไม่เรียบยกขาเดี๋ยวมันจะแข็งเนี่ยมันจะล้มล็อกแล้วก็ล็อกกับต้นไม้ตอนนี้เราสงสัยฝ่าเท้าใช่ไหมฝ่าเท้าเพราะฉะนั้นในเมื่อยกขามันไม่ได้เราก็เลยขุดหลุมซะเลยหมดแล้วขอไอ้ที่สแกนไว้เลยเพราะว่าจะหมอได้เดี๋ยวลูกอ่านนะช่วยขุดแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราแค่เอามือล้วงเข้าไปถ้าเจอโลหะเจอตะปูก็หยิบออกมาได้เนาะเราจะไม่เอาชนะน้ำหนักช้างแต่เราจะเอาชนะเปลือกโลกเยี่ยมวิเคราะห์แล้วเนี่ยโอ้ถูกหมอถูกหมอเลยเอาขึ้นข้างบนเพื่อนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเขาคุณนะเออคุณนะคลิปได้เลยคลิปยังดีเลยจริงมีงาสั้นงาไม่โผล่พ้นขนาดงาครับมีงาสั้นโผล่ไม่พ้นขนาดงาเลยที่เหรอตอนนี้ตามันเคยเป็นฝ้าไม่รู้ปกติหรือเปล่าดูตาแค่มาแค่เพิ่มนะผมบอกหมอพิคอได้เลยรอยเสียมมันขาดจะขาดน้อยนิดเดียวแผลนั่นแหละจำน้อยนะท่อฝาก็ยังเป็นฝ้าอยู่นะพันแต่ก็เอาขัดบ้านไม่ได้หรอกเขียวอะไรนะครับมึงเลยครับตาด้านขวาครับยังเป็นฝ้าๆอยู่เลือดพอมั้ยเลือดไปตรวจพอมั้ยพอค่ะพอตอนนี้ไม่อยากของมอง2ด้านซ้ายน้องเหรอไม่ใช่ไอ้นี่นกเสียงนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวพอน้ำเกลือหมดแล้วเดี๋ยวพี่
เสียงกลอนอีกทีนึงฟาดเสียงกลอนเสร็จเดี๋ยวให้ทุกคนมาเดินจะมาไต่ช้างได้เลยนะครั้งเดียวในชีวิตนะใครจะไม่ต้องถึงกับรอดหรอกมาไต่เถอะให้กำลังใจเขาหน่อยห้ามเจ็บอีกนะไม่น่าจะรอดไม่น่ารอดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เจอกันครั้งหนึ่งก็มาช่วยช้างมาทำบุญด้วยกันได้แล้วก็ถ่ายรูปจะได้เป็นความทรงจำที่ดีถ่ายรูปรวมไหมคะมา